ประเด็นแรกครับกรณีที่ทางนายสุเทพกับกกปสจะได้มีการจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่ามวลมหาประชาชนเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศโดยจะเริ่มวันจันทร์ที่10มีนาคมแล้วก็ยาวไปถึงวันที่21มีนาคมซึ่งผมมองว่าสิ่งที่นายสุเทพกับพวกเนี่ยกำลังดำเนินการลักษณะไม่ต่างกับการจัดอีเวนต์รายวันคือนายสุเทพกับพวกเนี่ยจัดปฏิรูปประเทศมวลมหาประชาชนเดินหน้าเปลี่ยนประเทศผมมองว่านี่คือข้ออ้างของนายสุเทพกับพวกที่พยายามหนีคดีหนีหมายจับของศาลอาญาซึ่งผมตรวจสอบเพราะว่านายสุเทพถูกศาลออกหมายจับเป็นคดีที่3คดีแรกนะครับข้อหากบฏนายสุเทพถูกออกหมายจับคดีที่2ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินถูกออกหมายจับคดีที่3เป็นคดีใหญ่ครับหนีคดีของศาลอาญาออกหมายจับในคดีที่เป็นผู้ต้องหาร่วมกับคดีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกฐานร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่ากรณีออกคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสปช.ขอคืนพื้นที่ของกลุ่มนปช.ในปี53จนมีผู้เสียชีวิต90กว่าศพเจ็บ 2,000 กว่านี่คือข้ออ้างของนายสุเทพกับพวกนะครับทั้งโดนทั้งตัวนายสุเทพทุกเป็นแกนนำเองวันนี้อ้างการชุมนุมบางหน้าอ้างการปฏิรูปทางการเมืองบางหน้าซึ่งผมอยากเรียกร้องให้นายสุเทพนะครับก่อนที่จะปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะปฏิรูปกฎหมายก่อนที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและต้องการจะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมนายสุเทพกับพวกต้องทำตัวเป็นแบบอย่างครับให้กับประชาชนว่าเมื่อถูกศาลอาญาออกหมายจับทำไมคนที่เป็นผู้นำของการปฏิรูปจึงไม่กล้าที่จะไปมอบตัวไปสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นข้อกังขาที่สังคมทั้งคนไทยและนานาชาติกำลังสงสัยพฤติกรรมของนายสุเทพวันนี้ผมอยากเรียกร้องให้คุณสุเทพนะครับกับพวกที่ถูกข้อหากบฏก็ดีออกหมายจับรวมทั้งข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่เขารอตั้งแต่ปี53นะครับตอนนี้ปี2557ผ่านมาร่วม4ปีเนี่ยคุณสุเทพต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะไปมอบตัวแล้วสู้คดีเพื่อให้เป็นตัวอย่างไม่งั้นผมบอกว่าสิ่งที่คุณสุเทพอ้างจะจัดสัมมนามวลมหาประชาชนเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศผมมองว่าแค่น่าจะแค่ปาหี่หลอกลวงประชาชนหลอกลวงมวลชนเพื่อหนีคดีอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้นำทางการเมืองที่ไม่ดีนายสุเทพอ้างว่าตัวเองเคารพในกระบวนการยุติธรรมแต่ปรากฏว่าหนีคดีไม่ไปมอบตัวครับโดยอ้างว่าการชุมนุมยังไม่เสร็จสิ้นผมถามว่าผ่านมา4เดือนแล้วเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการท่องเที่ยวเสียหายภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งสื่อต่างประเทศด้านเศรษฐกิจเขาบอกว่าการชุมนุม4เดือนเนี่ยสูงความเกิดความเสียหายเกือบ500ล้านนี่คือตัวเลขที่เป็นการประจานการชุมนุมของนายสุเทพว่ากระทบทั้งด้านเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวด้านการลงทุนและที่สำคัญยังนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งวันนี้ผมเรียกร้องกับคุณสุเทพก่อนที่จะไปปฏิรูปการเมืองควรจะปฏิรูปตัวเองโดยเคารพกระบวนการยุติธรรมและไปมอบตัวอันนี้จะสง่างามมากกว่าแล้วถ้าจะชุมนุมต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับไม่งั้นผมถือว่าคุณสุเทพเนี่ยพยายามอ้างมวลชนมาเพื่อจะขอไม่มอบตัวซึ่งผมมองว่า
ป็นสิ่งที่เป็นข้ออ้างที่คุณสุเทพเนี่ยพูดแล้วเชื่อถือไม่ได้คือน่าจะเป็นโมฆะบุตรนะครับถ้าไม่มอบตัวนะครับผมมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือเป็นโมฆะบุตรเชื่อไม่ได้ครับ